สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับนะครับก็ไม่สบายเหมือนเดิมนะครับพบกับผมวันนี้ม่อนสุภกรนะครับในช่องม่อนคลาสิกนะครับนะครับในช่วงของเรื่องเล่าพระท่ากระดานนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์พระท่ากระดานที่ผมทําคลิปต่างๆแล้วก็มีคนแชร์กันนะครับมีคนแชร์กันมากมายทั้งแชร์ไปใน Facebook แชร์ไปมีการเช่าบูชาพระแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของพระมากมายนะครับแล้วก็ ประสบการณ์ปฏิหารที่พี่ๆนำมาเล่าให้ผมฟังผ่านเฟซบุ๊กบ้างเนื่องจากผมก็โพสลง Facebook ของตัวเองนะครับชื่อม่อนสุภกรนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์บ้างนะครับาตามที่ผมกล่าวนะครับตามที่ผมกล่าวว่าพระรุนนี้นะมันเป็นพระที่น่าสะสมอย่างยิ่งนะครับก็คือทั้งจำนวนมวลสารก็คือตะกั่วเก่าอายุ600-700ถึงปีจากถ้ำลันทมซึ่งเป็นมวลสารเดียวกันกับพระท่ากระดานกู่เก่าที่เขาเล่นกันเป็นเบญจาภาคีของ ชุดเนื้อชินนะครับซึ่งมันเป็นเนื้อตะกัวเดียวกันซึ่งน่าสะสมอย่างยิ่งโดยเชื่อว่าพระฤาษีตาไฟท่านได้เสกไว้แล้วนะครับพิธีในการอธิษฐานจิตบุกเสกนะครับเทียนชัยนะครับเทียนชัยเนี่ยได้รับเทียนได้รับไฟพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีภาพอย่างชัดเจนแผ่นทองที่ติดนะครับก็คือได้รับการอธิษฐานจิตบุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรายานสังวรนะครับพระสังฆราชองค์ที่19นะครับ พระที่ปลูกเสกนะครับก็คือหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิดวัดบางผ้าหลวงปู่หลวงพ่ออุตมาวัดบางวิเวการามหลวงพ่อคูนวัดบ้านไร่หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองพระพรมคุณาพรนะครับเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่หงดวัดดอนผูทองหลวงพ่อลำใยวัดทุ่งราชยาหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินนะครับกาญจนบุรีหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนครปฐมหลวงพ่อทองสุกวัดท่าตะครอนะครับดูครับดูดูพระที่ปลูกเสกนะครับพี่ๆขนาดเสกปี25 3 6นะครับ ดูพระที่ปลูกเสกเข้มขลังมากแผ่นทองเทียนชนวนที่เป็นเทียนชัยในพิธีก็ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมถึงมวลสารคือมวลสารเดิมที่พระฤาษีตาไฟที่เชื่อว่าพระฤาษีตาไฟท่านได้เสกไว้แล้วในถ้ำลั่นทมนะครับก็คือทําปั๊มมาเป็นพระรุ่นนี้นะครับพระท่ากระดานกรุวัดต้นลําใหญ่นะครับผมมีความมุ่งมั่นนะครับก็คือผมมีความเชื่อและศรัทธาที่จะประชาสัมพันธ์เนาะพระเนี่ยดังอยู่แล้วพระดังอยู่แล้วแต่ว่า ผมเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นในศรัทธาอยากจะปันศรัทธาอยากจะแชร์ข้อมูลให้คนเข้ามาสะสมกันเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่ามาเชร์ขายต่พราตัวเองไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือผมก็โฆษณากลุ่มพราใน Facebook ด้วยนะครับถ้าพี่ๆไล่ดูครับผมก็ขึ้นลิงก์ขึ้นกลุ่มให้ไปบูชากับกลุ่มคนนั้นคนนี้ด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าจะมาบูชากับผมคนเดียวนะครับคือผมอยากจะเผยแพร่าบาร,รมีให้คนเข้ามาสะสมเยอะๆนะครับคนเข้ามาดูเยอะๆเพราะว่าตามที่ผมกล่าวคลิปก่อนว่า มันต้องเป็นเหมือนระเบิดเวลานะครับเพราะว่ารอวันที่จะกระแสพุ่งแรงเนื่องจากทั้งมวลสารนะครับทั้งมวลสารแล้วก็พระที่มาปลุกเสกที่ผมกล่าวไปเมื่อครั้งต้นเมื่อกี้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเป็นพระที่น่าสะสมแล้วก็พระดีพิธีใหญ่นะครับมวลสารดีด้วยนะครับพระท่ากระดานอ่าสำหรับประสบการณ์เนี่ยผมจะขออนุญาตมาแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะครับอันนี้คัดลอกมาจากคลิปต่างๆที่ผมทำนะครับแต่บางส่วนนะครับขอญาตขอญาตนะครับผู้ที่มาแชร์นะครับ คนนี้เขาบอกว่าแต่ก่อนแถวบ้านผมเนี่ยหาการให้ควักเลยนะครับคนไปทําบุญเนี่ยที่วัดนะครับได้มาแล้วก็เก็บเลี่ยมแขวนไว้เนี่ยเพราะว่ามีคนโดนยิงนะครับมีคนโดนยิงแล้วไม่เข้าช่วงนั้นดังมากแถวบ้านผมอยู่ท่ามกาเขตติดต่อกันก็น่าจะอยู่ที่อาเภอท่ามกากาญจนบุรีนะพี่คนนี้นะครับก็บอกว่ายิงไม่เข้าตอนนั้นเป็นกระแสมากนะครับผมก็เลยตอบข้อความกลับไปว่าขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์นะครับอันนี้อยู่ในคลิปแรกที่ผมทำนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเนาะเพราะว่า เป็นการเผยแพร่บารมีนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเขาบอกว่าน้องชายเนี่ยขรับรถลงเขาชนวัวสามตลบนะครับรถพังนึกว่าตายนะครับเจ็บเท่าแมวขวับนี่คือพุทธคุณนะครับผมก็ได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์นะครับส่วนพี่ท่านนี้เนี่ยติดตามผมตลอดเลยผมขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่าพระเนี่ยมีผิวที่มีเสน่ห์นะครับคาบกลุ่นเนี่ยดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับแต่ประสบการณ์สองท่านนี้น่าสนใจมากก็คือน่ครับมีการยิงกันแล้วไม่เข้า และคนนี้ประสบอุบัติเหตุคือแคล้วคาดนะครับอันนี้คือโครงกระพันนะครับอ่าอันนี้อันนี้คือที่ผมกล่าวมานะครับไม่ใช่ว่าจะมาโอ้อวดแต่ประการใดแต่ว่าเพียงแค่อยากจะมาเผยแผ่บารมีพระนะครับเนาะพี่ๆอันนี้ผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์อนะ่ะผมมอนสุปกรณเนี่ยอยากจะประชาสัมพันธ์ในวัดต้นนมใหญ่จริงๆนะครับจากใจนะผมก็ห้อยนะวันนี้ผมห้อยประจานะนี่ผมก็ห้อยประจํในของผมนะครับห้อยประจําเลยนะครับมาดูพระองค์นี้ครับองค์นี้สวยงามมากนะครับยังกระขวานฟ้าหน้าดาเลยนะครับคือ สนิมนี่หลุดไปแถบหนึ่งก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าอหน้าท่านจะดําไปแถบหนึ่งนะครับสวยครับก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่ๆดูนะครับดูครับดูพระองค์นี้สวยนะครับเต็มฟอร์มมากเลยนะครับจมูกไม่ไม่ได้บินนะครับสีแค่ติดตลอกไม่ไม่ไม่ใช่ตลอกติดมาเฉยๆนะครับดูจมูกครับโด่งไหมครับจมูกโด่งมากนะครับอันนี้ได้มาใหม่ก็เลยมาทําคลิปนะครับนะครับผมนี่คัดสวยมาออกคลิปนะครับอ่านี่นะครับดูครับองค์ขวานฟ้าหน้าดำนะครับนี่ อะไรอะไที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ว่าผมไปลบหลู่มาล้อเล่นมาเรียกชื่อพระนู่นนี่ไม่ใช่นะครับถ้าพี่ๆดูคลิปผมเนี่ยจะดูว่าผมไม่มีเจตนาล้อเล่นนะครับมีแต่เจตนาจะเผยแผ่บารมีให้คนมาเช่ามาศรัทธาพระธาตุกระดานเยอะๆยิ่งขึ้นทุกวันนะครับนี่คือเจตนาของผมแต่ที่ผมตั้งชื่อเพราะก็จะผมมีพระหลายองค์เนาะก็จะได้เรียกต่างๆเรียกได้ถูกองค์นะครับดูครับดูครับดูแผ่นทองยังตำหนีนะครับเดิมๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับตำหนีนะครับของแท้ต้องมีนี่นะครับ ต้องมีเดือยนะครับลักษณะเป็นเดือยนิดหน่อยนะครับเป็นเดือยนูนออกมานะครับพิมพ์พระต้องอย่างนี้นะครับพิมพ์พระนะครับ <D un> ด้านหลัง <K im pa> คําว่าหลังทุบเนี่ยคําว่าทุบเนี่ยเขาเขานิยามมาครับไม่ใช่ว่าเขาทุบออกมาอย่างนี้ไม่ใช่เขาว่าหลังทุบนี่คือมันเป็นตะปุ่มตะป่มเนาะเหมือนกับลักษณะโดนทุบมาก็เลยเรียกหลังทุบสนิมนี่แดงแป๊ดเลยนะครับดูนะครับไฟก็ไม่ค่อยชาร์จเท่าไหร่นะครับผมก็ทําแบบบ้านๆเนาะนะครับทุนหลักร้อยนะครับอันนี้ครับพี่ๆดูนะครับสนิมนี่แดงแป๊ดเลยนะครับ ภาพเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพระองค์นี้อยากให้ดูใกล้ๆจริงๆเลยแต่มือผมก็สั้นๆนะครับพี่ๆโอ้ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับดูครับดูดูดูครับดูสนิมแดงนะครับสนิมนี่ก็สนิมสีแดงนะครับนี่ครับสวยไหมครับพี่ๆสวยไม่สวยเนี่ยคอมเมนต์ได้ใครมีประสบการณ์เนี่ยคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาแชร์กันนะครับคือผมมีเจตนาที่จะอยากจะเผยแพร่จริงๆนะครับและผมก็เชื่อว่าองค์พระฤาษีตาไฟที่ท่านสร้างครั้งแรกเน่ท่านก็ต้องรู้เจตนาของผมนะครับนี่นะ ขอให้โชคให้หมานะครับเด้อนะครับอ่านี่ครับดูครับถ้าชอบทักกันเข้ามานะครับอง์นี้ผมก็ปล่อยอยู่นะครับอ่านะครับมาให้ชมนี่นี่คือปล่อยอยู่นะครับพี่ๆหากใครชอบใครศรัทธาอยากไปลองใช้พุทธกุณนะครับนี่ครับดูไกลๆก็รู้นะครับมือไม่สวยนะครับมือชาวไร่ชาวนาอ่านะครับสวยจัดเต็มฟอร์มครับองค์นี้นะครับอ่าอันนี้มาให้ชมกันคร่าวๆนะครับนี่นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบคลิปคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับ หากใครชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับรวมถึงประสบการณ์นะครับประสบการณ์ใครชอบเกี่ยวกับแคลคาดคงกระพันพระท่ากระดานเนี่ยมีฤทธิ์แน่นอนเนื่องจากตะกัวที่พระฤาษีท่านได้เสกไว้ถ้าไม่มีฤทธิ์เหมือนท่านในหลายคลิปก่อนที่เขาพูดกันว่าพระเกจิคณาจารย์จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยคงไม่เอามารอพิมพ์นะครับทำเป็นพระทากระดานขึ้นมาเพราะท่านมีฤทธิ์จริงๆนะครับนี่ครับส่วนตัวผมประสบการณ์มีแน่นอนครับมีอยู่ทุกวันก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คือไม่มีประสบการณ์ คำว่าไม่มีประสบการณ์นั่นแหละครับคือประสบการณ์คือไม่มีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นกับผมนะครับเนื่องจากพระที่ผมห้อยแล้วก็อารัธนาคุ้มครองครับคือองค์นี้นะครับนี่นะครับไม่ใช่ว่าผมพูดดูให้สวยดูแต่ว่าผมพูดเนี่ยคือผมศรัทธาจริงๆนะครับโอเคนะครับพี่ๆขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมนะครับผมมอนสุปกรณ์นะครับขอบคุณมากจริงๆที่พี่ๆให้ความสนับสนุนในการเข้ามากดรับชมนะครับสวัสดีนะครับ